แตกต่างของคำว่าอะตอมโมเลกุลไอออนอนุภาคโอ้พี่มันเยอะมากสวัสดีครับพบกับพี่กัปตันเหมือนเดิมอีกแล้วนะซึ่งวันนี้นะครับพี่กัปตันเองนะฮะก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากนั่นก็คือเอามาอธิบายให้ฟังชัดๆช้าๆอีกทีนึงซึ่งโอ้โหมันมีควีชั่นมากมายหลากหลายอินบ็อกซ์แตกหรือแม้แต่พังแม้แต่คอมเมนต์ก็แตกแหลกแหลกกระจายไปหมดเลยพี่ก็เลยแบบว่าโอ้ไม่ไหวแล้วต้องออกมาให้ความรู้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะอะตอมของเรานะฮะเราอธิบายความหมายไปทีละตัวมาพูดถึงคำว่าอะตอมก่อนถ้าพี่พูดถึงคำว่าอะตอมให้หนูนึกถึงธาตุเดียวๆที่มันอยู่ในตารางธาตุเป็นตัวเดียวตัวเดียวๆอยู่คนเดียวอะไรก็แล้วแต่เดียวๆเดียวๆเดียวๆโดดเดียวๆได้เดียวๆเดียวๆเดียวๆไปหมดนั่นคืออะตอมเช่นถ้าพี่บอกว่าโซเดียมก็โซเดียมเดียวๆลิเธียมก็ลิเธียมเดียวๆออกซิเจนก็ออกซิเจนเดียวๆซัลเฟอร์ก็ซัลเฟอร์เดียวๆอย่างนี้เขาเรียกว่าอะตอมเข้าใจมั้ยโอเคนะเคลียร์นะฮะเช่นแต่ถ้าสมมติมาพูดถึงเรื่องของตัวโมเลกุลในที่นี้คือลักษณะอยู่กันเป็นกลุ่มๆอยู่กันหลายตัวเป็นกลุ่มๆมี2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวกี่ตัวก็แล้วแต่หน้าตาเท่ากันหน้าตาเหมือนกันหน้าตาแล้วแปลกันคันคือโมเลกุลอย่างเช่นออกซิเจนมี O 2ตัวอย่างเงี้ยเรียกโมเลกุลเข้าใจป่ะ Cl2 อย่างเงี้ยหน้าตาเหมือนกันเลยแต่อยู่2ตัวเรียกโมเลกุลแต่ถ้าสมมติพี่บอกว่าเป็น CO2 อย่างเงี้ยคาร์บอนไดออกไซด์มี C 1ตัวออกซิเจน2ตัวอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันเงี้ยเขาก็เรียกว่าโมเลกุลชัดเจนมั้ยง่ายง่ายมากต่อไปเป็นอะไรฮะไอออนถ้าเป็นรูปแบบของไอออนมันคืออะตอมนั่นแหละแต่เป็นอะตอมที่ติดประจุบวกประจุลบเข้าใจป่ะมันคืออะตอมที่ติดประจุบวกประจุลบเช่นโซเดียมอย่างเงี้ยถ้าโซเดียมเฉยๆนี่คืออะตอมแต่ถ้าสมมติมันติดประจุบวกมันก็คือไอออนถ้าเป็นลิเธียมเงี้ยมันติดประจุบวกมันก็คือไอออนถ้าออกซิเจนเงี้ยมันติดประจุลบเงี้ยก็คือไอออนอะไรที่มันเป็นตัวเดียวๆแล้วติดประจุอย่างเงี้ยเรียกว่าไอออนเข้าใจมั้ยอู้ง่ายมากต่อไปเป็นอะไรครับอนุภาคถ้าเป็นอนุภาคมันเหมือนโมเลกุลนี่แหละแต่เป็นโมเลกุลรูปที่ติดประจุอย่างเช่นพี่เขียนไซยาไนด์เงี้ยไซยาไนด์เป็น CN ที่เป็นกรุ๊ปนะแต่เป็นติดลบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอนุภาคเห็นมั้ยเห็นป่ะ PO4 3ลบอย่างเงี้ยมันก็คืออนุภาคเป็นกลุ่มที่ติดลบอย่างเงี้ยครับ OH ลบอย่างเงี้ยครับก็คืออนุภาคเข้าใจยังเพราะฉะนั้นนี่คือการแยกชัดเจนที่สุดเท่าที่พี่เคยอธิบายมาถ้าใครยังมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องไหนอยากถามเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวพี่จะทำคลิปออกเรื่อยๆนะครับและถ้าใครได้อยากได้ความรู้สาระดีๆเราจะเจอกันทุกวัน 7:00 น.นะฮะที่หน้าเพจเคมีสำหรับวันนี้เคมีจะมีอาหารทานน้องๆเปิดใจแล้วไว้พบกันค่ะ